คุณพิมพ์พรัทาอันนี้เราก็รู้กันตั้งนานแล้วแหละนะครับว่าเขาจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติะนะฮะแต่ว่าได้จังหวะและได้โอกาสวันนี้นะฮะก็ไปเปิดตัวซะเลยนะฮะเอ้ยวันนี้หรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานวาเลนไทย์4 4กุมภาค่ะเมื่อวานเหรอฮะใช่ค่ะไปแล้วนะคะคน,น,นที่มาต้อนรับก็นําทีมาเลยคุณพีรพันธ์นะคะ สาลีรัฐพธิภาหัวหน้าพักค่ะมาสวมเสื้อแจ็คเก็ตให้ด้วยโดยคุณพิมพัฒ์พานเนี่ยเธอก็บอกว่าก็ถือเลือกดีบนแห่งความรักเมื่อวันนี้14กุมภาพันธ์แล้วก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชค่ะนําความรักความห่วงใยจากรวมใจทั้งรวมใจสร้างชาติไปสู่พื้นนะที่นะ,ะรวมอะไรนะรนี่ไงเขารวมไทยสร้างชาตินี่นำหัวใจร่วมใจสร้างชาติไปกับพักรวมไทยสร้างชาติอย่าทำให้อย่าทำ อย่าทําให้ประชาชนเขางงแล้วเขาจะเลือกยากใช่ไหมของพักคชื่อพักพยายามจำมากเลยจริงๆนะรวมยาหมดอายุอะไรนี่นนำหัวใจร่วมใจสร้างชาติไปกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะเออเนี่ยคุณผู้ชมย้ําอีกสามรอบค่ะนครศรีธรรมราชค่ะคุณพินพ์พระทานจะได้กลับมาเป็นสสอีกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าประชาธิปัตปั นายกชายเด็ชอิทขาวทองรองหัวหน้าพักคุมภาคใต้ประกาศยกจังหวัดนครศรีฮะแต่นี่ด้โาโพกระแสลุงตู่เมืองคอนมาแรงนะมาดับหนึ่งนะคือเขาก็ชอบลุงตู่แต่ลุงตู่ไม่ได้ลงเลือกตั้งเขตนี่แต่เพราะ,ะเพรว่าจะเลือกสอสเขต <สะ S 2> ก็ประชาธิทัตปัดมาดับหนึ 1. 1> ่งรองลงไปก็เป็นเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติยังหลูนดับสามนะใช่ค่ะแล้วถามว่าจะเลือกพรรคไหนบัญชีรายชื่อค่ะ เพื่อไทยมานดับหนึ่งประชาธิปัตย์ดับสองรวมแทนทั้งชาติยังดับสามอยู่นะ,ะใช่ไหมฮะมก็ไม่รู้แหละนะฮะถ้าเกิดว่าจะยกจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องข้ามศพคนนี้ไปก่อนฮะคนไหนอีกคะดรแดกนี่ดเรเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ได้รมากเลยท่า,านกรมบงูลคงชนะนะคะปัจจุบันตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ